ิดตัวอย่างอลังการเลยนะครับสำหรับการจับมือกันของ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างธนาคารกสิกรไทยและกลุ่มบริษัท King Power ซึ่งได้เปิดตัวบัตรเครดิตร่วม King Power กสิกรไทยเจาะกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวขาช็อปที่รักในการเดินทางนะครับโดยนายบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าปัจจุบันนี้อัตราการใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในปี2558ที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากเดิมถึง15%เมื่อเทียบกับปี2557โดยธนาคารกสิกรไทยและ King Power ซึ่งเป็นพันธมิตรและได้มีการดำเนินโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ต่อยอดโดยออกบัตรเครดิตร่วม King Power กสิกรไทยเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางในต่างประเทศซึ่งบัตรร่วม King Power กสิกรไทยจะเป็นบัตรเครดิตใบเดียวนะครับที่รวมสิทธิประโยชน์ของ King Power และบัตรเครดิตกสิกรไทยไว้ด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นบัตรเครดิตที่มอบสิทธิสุดพิเศษให้กับลูกค้าตามไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบที่สุดครับบัตรเครดิตร่วม King Power กสิกรไทยเป็นผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่2องค์กร King Power แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยเราได้ร่วมกันรังสรรค์เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะคะที่ชื่นชอบการเดินทางต่างประเทศสิทธิประโยชน์ต่างๆก็รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อการเดินทางต่างประเทศเป็นความสุขที่มากขึ้นนะคะเรามีบัตรด้วยกัน2ประเภทด้วยกันก็คือบัตรเครดิตแพลตินัมและก็บัตรเครดิตซิกเนเจอร์สำหรับบัตรเครดิตร่วม King Power กสิกรไทยจะมี2รูปแบบนะครับคือบัตรซิกเนเจอร์และบัตรแพลตินัมซึ่งจะสามารถใช้เป็นส่วนลดพิเศษเมื่อชำระสินค้าที่ King Power สูงสุดถึง 20% พร้อมรับคะแนน KBank Smart Reward Point สูงสุด2เท่าและสะสมกระดาษจาก King Power เพิ่ม 25% นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งจ่าย KBank Smart Pay 0% ขั้นต่ำ4เดือนหรือนานสูงสุด10เดือนและสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมากมายครับ